จ็ดโอ้มามาโมนาลิซาฉันเพียงต้องการได้กรอบของเธอเธอแค่เป็นผู้เดียวโอ้มามาโมนาลิซาแม้ความเป็นจริงฉันได้แค่มองเธอเป็นผู้เดียวมาโมนาลิซาเย้โบจะจัดการเลยว้ายหนูเลยเหรอเออจะระดับดีๆสิโบไม่ได้น้องๆขอที่สิทธิ์กันนะคะได้ครับไม่พี่เจไปกับพ่อน้องไม่พี่เจไปกับพี่โต้งได้ไหมอยู่ดีๆนะทุกคนเลยน้องต้องมาเทียนไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวก็ถ่ายรูปนะได้เดี๋ยวถ้าถ่ายแล้วแนะนำชื่อตัวเองก่อนนะได้เดี๋ยวพี่ถามไปเดี๋ยวแนะนำนายจากฝั่งนี้น้องขอของไหมคะให้น้องข้างน้ำเข้ามานิดนึงเออไม่ได้จะไปเดินทางเดินทางเดินทางอย่างเงี้ยระวังชนสวัสดีครับพี่มินครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับอโปครับสวัสดีครับเฟมครับสวัสดีครับชีสครับสวัสดีครับเบลล่าครับสวัสดีครับอเล็กครับสวัสดีครับจิซังครับสวัสดีครับโอโบครับสวัสดีครับอัตโต้ครับพี่ตั๋มครับรู้สึกวันนี้ก่อนเลยครับได้เดบิวต์แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกครับอย่างแรกต้องบอกมันมีความสุขมากๆครับเชื่อว่าทุกคนมีความสุขมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยมาค่อนข้างนานแต่ว่าในระหว่างทางพวกเราก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหรอมันเนี่ยวันนี้มันมาถึงแล้วอะไรเงี้ยมันเกินคำว่ามีความสุขไปแล้วอ่ะมันดีใจมากๆครับครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนในวงก็รู้สึกหายเหนื่อยไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ทุ่มเทให้กับแบบว่าสิ่งนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าพอถึงวันนี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็หายเหนื่อยมากๆแล้วก็ยิ่งถ้าเขาเรียกอะไรได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆก็แบบว่าพอมีแฟนคลับมาด้วยวันนี้พอมีเสียงเชียร์เสียงคิดแล้วก็มีรุ่นพี่ทีป๊อปที่พวกเราประทับใจมาดูนะครับทำให้แบบเออพวกเรามีแรงขึ้นมาจากตอนแรกตอนที่รันทรูก็คือแบบรันไปรอบนึงก็คือทุกคนหอบแล้วแต่แบบพอมาวันจริงนะครับก็คือทุกคนไม่หอบแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าแบบได้มีแรงบันดาลใจที่ดีครับแล้วงั้นพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงที่มาที่เป็นกว่าชื่อวงหน่อยนึงฮะไดซ์มายังไงครับก็มาจากอาโปเลยครับใช่จากอาโปเลยอย่างแรกคือหนูเป็นคนแบบโยนไอเดียคำนี้ไปให้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูชอบในเสียงของมันแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเอาไปเวิร์กต่อหรือว่าเอาไปคิดให้แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าครีเอทกว่านี้เราน่าจะแบบสามารถเอาเป็นชื่อวงได้มั้ยนะอะไรเงี้ยครับเลยลองส่งไปในกลุ่มแชทดูแต่สุดท้ายเราก็แบบชอบความเป็นเพลงของมันครับว่า DICE ตรงตัวเลยแบบให้มันที่มาถึงลูกเต่าไปเลยใช่เพราะเราแบบชอบความหมายของมันด้วยความหมายของมันจริงๆคือยังไงครับความหมายของมันก็คือเวลาเราทอยลูกเต่าใช่ไหมครับเราก็จะก้าวจากจุดที่เรายืนอยู่ไปไม่ว่าจะมากจะน้อยแต่ว่ายังไงแล้วก็ได้ก้าวไปจากจุดที่เรายืนอยู่ดีครับใช่ครับใช่นอกจากชื่อนี้แล้วมันมีชื่ออื่นก่อนไหมก่อนที่จะมากลายมาเป็นเอาล่ะดีละคือเป็นโฆษณานุกรม1เล่มได้เลยค่ะเยอะมากแต่มีประมาณ2ชื่อที่ได้เข้าชิงค่ะใช่ครับใช่ก็พูดอันนี้พูดได้พูดได้ใช่ไหมคะเอ๊ะพูดได้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนตอนแรกจะมีชื่อว่า Nowver ครับผมใช่ครับ Nowver มาจาก Now or Never ใช่ครับก็คือเหมือนตอนนั้นเราจะชื่อว่า Now or Never ก็คือจะเลือกตอนนี้หรือว่าจะไม่ทำเลยแล้วเหมือนตอนนั้นเราก็คุยคอนเซปต์กันว่าเออถ้าเราจะชื่อ Now or Never อ่ะงั้นเราเลือกไปเลยไหมว่าเราจะเลือก Now ก็อยากจะเป็นคนที่ทำสิ่งตอนนี้ณตอนนี้ให้ดีที่สุดครับผมก็เลยตอนนั้นก็เลยเลือกเป็น Nower หลังจากนั้นปุ๊บไปไปมาตื่นเช้ามาอ้าวไม่ชอบละเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่โลเลยเป็นฟิลไหนถึงจะแบบไม่เอาละไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่า
จะมีแบบสมาชิกบางคนที่แบบรู้สึกว่าเออชื่อเนี้ยยังแบบยังไม่ได้เป็นตัวเราใช่ครับใช่ก็เลยแบบอยากลองเสนอชื่อใหม่ๆออกมาอีกไหมซึ่งชื่อที่2ของเราคือซานฟลาเวอร์ครับโคตรน่ารักเลยงงช็อกเลยนี่ใช่ช็อกเลยแต่ว่าความหมายจริงๆมันความหมายดีนะใช่ความหมายมันดีใช่เพราะว่าความหมายของซันฟลาวเวอร์มันจะเป็นเหมือนว่าเราเป็นแบบดอกไม้ที่แบบเบ่งบานแล้วแบบมันจะแบบว่าดูเป็นพวกเราดีแล้วนะแต่ว่าพูดถึงซันฟลาวเวอร์ปุ๊บนึกถึงพวกเราเลยที่แบบพวกเราจะดูแบบเป็นกุ๊กกี้สดใสแล้วก็ล่าเริงหนูขยายต่อชี้แล้วกันครับก็คือจริงๆแล้วว่าซันฟลาวเวอร์มันสามารถแยกคำได้ครับระหว่างเป็นซันที่แปลว่าพระอาทิตย์คือความร้อนแรงความแบบแข็งแรงครับฟลาวเวอร์ที่เป็นความอ่อนโยนมันคือความแบบว่าคอนทราสต์กันใช่ใช่ใช่แคนดิเดตหลายอันเนอะสรุปสุดท้ายเราก็เลือกใจใช่อยู่ที่มาถึงเองบ้างอะถึงเดบิวต์โมนาลิซ่ามายังไงครับอ๋อมาอันนี้มาถึงชื่อซิงเกิลโมนาลิซ่าจริงๆมันมาจากคอนเซ็ปต์ของเราครับที่จริงๆแล้วเราตั้งใจจะทำเพลงสักเพลงนึงนี่แหละครับแล้วก็เลยนั่งคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าเราอยากจะทำเพลงแนวไหนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับกลายเป็นว่าพวกเรามีความเห็นเดียวกันว่าพวกเราอ่ะเป็นนักเล่าเรื่องครับเป็นแบบว่าคนที่อยากเล่าเรื่องผ่านภาพวาดหรืออะไรพวกนี้ครับเหมือนอย่างตอนที่เราทำโชว์กันนะครับแบบว่าในพิมโมนาลิซ่าตัวฟอร์แมตของเราก็จะทุกท่าก็จะมีการแบบว่าต่อการแบบเป็นรูปร่างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพี่ไฮทางโปรดิวเซอร์ก็เลยได้ไปคิดเอาว่าแบบว่าก็คงจะเหมือนพวกเราก็คงจะเหมือนแบบงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยใช่เลือกเกิดเป็นโมนาลิซ่าคือพอผักพอได้ยินแบบครั้งแรกอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบเราแค่หนังคนลุกครับคนลุกตอนนี้ครับได้ยินครั้งแรกได้ยินครั้งแรกคือทุกคนต้องสังเกตแบบทุกคนที่นั่งฟังกันอยู่แบบดูไฮป์กันมากดูชอบมากว้าวเลยใช่ครับงั้นแสดงชื่อมาก่อนเนื้อเพลงจริงๆมาพร้อมกันพร้อมกันเลยเรารู้พร้อมกันเรารู้พร้อมกันใช่ยังไม่ยังไม่ดูเลยยังไม่ดูเลยยังไม่ดูเลยใช่รอรีแอคชั่นครับผมรอเก็บรีแอคชั่นครับทีนี้พอเห็นเนื้อเพลงแล้วเป็นไงบ้างกับเพลงนี้ผมคิดว่าเนื้อเพลงค่อนข้างจะติดปากติดหูพวกเราอยู่นะแบบด้วยเมโลดี้ที่แบบค่อนข้างจะซ้ำๆย้ำๆมันเลยทำให้แบบคนฟังผมคิดว่าในด้านที่แบบผมเป็นคนฟังตอนแรกผมคิดว่ามันค่อนข้างจะจำง่ายแคชชี่ตอนนี้พวกเราก็ไม่ต้องปกปิดอะไรแล้วพูดได้แล้วรู้สึกโล่งอกมากที่สามารถพูดโมนาลิซ่าแล้วก็ร้องแล้วก็เต้นได้ออกมาอย่างเต็มอกแสดงว่าเมื่อคืนมีคนนอนไม่หลับหรือเปล่าเราเรียกว่าเราไม่ได้นอนมีคนไม่ได้นอนไม่ได้นอนสองวันเลยไม่หลับไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยในร้องยากสุดในเพื่อจะทั้งเพลงเลยครับจะทั้งเพลงเพราะว่าท่านพูดแบบว่าใช้เล่นสุดมากใช่แต่ว่าน่าจะมีท่านที่สั่งไม่รู้จะเป็นไรรันโน้ตใช่เฮ้ยอยากชิมเลยเก็บไว้ให้ทุกคนได้ฟังไงแล้วก็อยากฟังได้นะครับในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มถ้าอย่างแต่ละท่อนแต่ละท่อนเราแบ่งกันไงคนนี้ร้องท่อนนี้ท่อนนี้ไว้เข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันไงที่จริงเราได้มีการแบบแบ่งท่อนโดยการแบบเราทุกคนได้มีการร้องเพลงทั้งใช่ร้องเพลงทั้งท่อนก่อนแล้วก็ท่อนคอยเลือกกันใช่ได้ฟังเองว่าแบบว่าจะมีพี่ยงกับพี่ปูเป็นคนขอให้ก็พี่ไฮด้วยเป็นทางโปรดิวเซอร์ที่ดูความเหมาะสมของพวกเสียงแบบนี้ควรเหมาะกับท่อนแบบไหนอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่แต่อีกอันนึงนะที่แบบว่าทุกคนแบบเขียนรู้กันไปมากเลยผมแห้งกรังเลยยังไงกันบ้างเอาจริงๆคือแบบว่าตอนแบบเปลี่ยนลุคปุ๊บอะแล้วแบบเหมือนพี่ๆทางค่ายเขาก็ยังให้แบบให้เก็บเป็นความลับมาเซอร์ไพรส์เซฟแล้วแบบผมแบบอึดอัดมากเพราะว่าต้องใส่ไปโรงเรียนบอกว่าร้อนมากแต่ว่าอย่างออโต้อย่างออโต้นี่ออโต้ยังก่อนตอนที่ยอมสีผมใหม่ๆครับออโต้ยังไปโรงเรียนอยู่ใช่ไหมออโต้ก็ต้องใส่บีนี่แล้วก็ฮูดี้เหมือนแบบไปโรงเรียนแล้วไปปล้นเขาอะจริงเลยร้อนหัวใจแล้วอากาศประเทศไทยก็ร้อนมากเลยครับแต่ละคนก็คือต้องแบบว่าปิดที่ผมปิดใช่ใช่และแรกปิดหลังๆเป็นปิดแต่เปิดช่วงนี้ไม่ออกงานอะไรอย่างงี้เห็นไม่เต็มแต่แอบเห็นผมนิดนึงครึ่งนึงพอพูดถึงท่าเต้นเพลงนี้ฟังยากง่ายอะไรยังไงซ้อมกันยังไงก็จริงๆท่าเต้นเพลงนี้นะครับเรียกว่ายากเลยพูดจากปากผมคือยากมากเพราะว่าเป็นการเต้นสไตล์ใหม่มากเลยครับจากถ้าจากคุณคานุเองคือเรียกว่าความยากของมันเนี่ยครับอยู่ที่การทรงตัวก็คือถ้าท่อนฮุกเนี่ย
จะเป็นท่าที่เราจะใช้ขาเดียวโพทิ้งน้ำหนักไว้ด้านซ้ายแล้วก็โอ้กวาดขาขวาต้องได้เต้นต่อใช่ครับเรียกว่าปกติพวกเราเคยเต้นแต่แบบใส่แรงฮิปฮอปบอดี้หรือว่าไม่มากนักแต่แบบพอมาเจอโมนาลิซาต้องใช้เกี่ยวกับการทรงตัวมากขึ้นการหมุนองศามือเราจะเป็นจะต้องเก็บให้ทุกคนตรงกันกลางครับเรียกว่ายากมากที่สำคัญคือการสื่อสารแต่ละท่าด้วยครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากมากๆพวกเราใช้เวลาตีโจทย์ค่อนข้างนานถ้าพวกหนูร้องไห้กันไปแล้วหลายต่อหลายคนคือแกะท่าได้แล้วเต้นได้แล้วแต่เหมือนฟีลลิ่งมันยังไม่คือเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยซึ่งตรงนี้ค่อนข้างยากครับท่ามาแล้วเพลงมาแล้วคอสตูมว้าวหนูพูดเลยว่าในส่วนของคอสตูมจัดหนักจัดเต็มเปลี่ยนลุคพวกเราสุดสุดผมคิดว่าแบบพวกเราทุกคนค่อนข้างจะชอบนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการแบบตัดชุดพวกนี้พวกเราก็ได้แบบเห็นดาร์ฟแรกออกมาก่อนแล้วก็เหมือนพอเห็นดาร์ฟแรกมาแล้วเขาจะแบบขอความคิดเห็นพวกเราเพื่อที่จะไปปรับให้ดูเข้ากับพวกเรามากขึ้นใช่ครับที่เห็นพวกนี้ก็คือพวกผมใส่รายละเอียดพวกเราอย่างนึงก็คือแบบว่าพี่ๆเขาก็คงเห็นแบบว่าลักษณะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลักษณะรูปร่างไม่ใช่คือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ใช่ของแต่ละคนว่าเหมาะกับชุดแบบไหนอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะมีเอลิเมนต์บางอย่างที่มันแบบไม่เหมือนกันครับโปมีหางปลาเนี่ยคือทุกคนชอบเหยียบขนมไม่เข้าใจเหมือนว่าในแอบซ่อนความเป็นศิลปะอะไรบางอย่างไว้ในคอสตูมของเราใช่ครับใช่ใช่เกี่ยวกับโมนาลิซาเยอะชาร์ทมุกไม่ตลกเลยตลกเลยมุกเยอะเลยเยอะเลยมุกเยอะเลยมุกเยอะมากตลกสุดๆเขาอิมบีทีนี้ยังไม่อยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขามีของเราซ่อนอะไรไว้หลายอย่างมากใช่ใช่ครับต้องมีการสังเกตการมีความด้วยใช่ตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างดีกว่าตอนถ่ายพี่แมทไหมจริงๆตอนถ่ายทำครับถ่ายโต๊ะ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 พวกเราก็แบ่งการถ่ายทำเป็น2วันนะครับวันแรกกับวันที่2จะถ่ายทำแบบคนละอย่างกันครับวันแรกจะเป็นเน้นพวกการแสดง acting เล่าเรื่องที่แบบว่าใน MV จะเล่าครับส่วนวันที่2จะเป็นพวก performance ครับเต้นใช่เต้นอะไรพวกนี้ก็ความยากจะแบบคนละแบบกันดูรวมแล้วก็แบบตอนที่พวกเราแสดงอ่ะมันจะมีความเกรงๆนิดๆแล้วแบบมันก็จะมีบางคนที่แบบพูดขึ้นมาแบบเพื่อให้คลายเครียดไงแต่ว่าพูดแบบว่าประมาณว่าแบบแรนดอมสิ่งแบบที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับตอนนั้นเลยสมมติว่าตอนนั้นพี่สองให้ทำง่างงงใช่ไหมครับว่าเฮ้ยที่นี่ที่ไหนที่เราทำอะไรอยู่เราก็ทำหน้างงเป็นหนูเลยต้นไม้ปีศาจพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วทุกคนอาจจะได้ดูตอนที่มี behind the scene นั่นแหละครับคือเหมือนตอนนั้นเราแบบเราไม่ได้ใช้เสียงไงเราใช้แค่การ acting เราก็เลือกที่จะงงแล้วพูดต้นไม้ปีศาจถ้าพูดอะไรก็ตลกกันไปครับนับนับวันนี้เนาะเดบิวต์แล้วตอนนี้เราเป็นแบบว่าศิลปินแล้วยังไงบ้างก็ยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วนะครับที่บอกว่าพวกเราทั้ง11คนรวมอยู่ด้วยบอกว่าทำแบบว่าวันนี้มาจนถึงวันนี้บอกว่าที่แบบทุกคนอยู่กับเราแล้วก็รักเราขนาดนี้ครับผมแล้วก็มันเหมือนแบบมันชื่นใจเนาะบอกว่าสิ่งที่แบบเราฝึกมาจะแบบวันนี้แบบว่ามันแล้วมันการที่ทำโปรเจกต์ด้วยใช่ใช่น่ารักมากตอนแรกหนูมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาถืออยู่มันคือไฟแต่ว่ามันมีรูปร่างอะไรใช่เป็นแดงๆอะไรอย่างเงี้ยผมงงว่าอะไรติดที่นิ้วเขาตอนแรกแล้วพอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างพอเห็นว่าเขาเขียนว่าอะไรอะช็อกมากมันชื่นใจมันตื้นตันแบบปล่อยโฮมาเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ตื้นตันมากเลยหลังออกมาเลยกั้นไว้ตั้งนานผมไม่อ่านไม่จบเลยอ่ะหนูว่าน่าจะได้นอนนอนแล้วหัวถึงหมอนหนูว่าหลับแล้วประมาณนี้แล้วเนี่ยอย่างบาร์ที่เขาจะอะไรนะหยุดเรียนลาเรียนมาเดบิวของเราเนี่ยคือปิดเทอมแล้วปิดเทอมสบายใจมากเป็นที่ปิดเทอมแล้วผมลาสอบไปไทยเอ็มวีลาสอบไปไทยเอ็มวีแต่เมื่อกี้คุณเดือนบนเวทีพี่ไอ้ผมว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะได้เดบิวเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ทุ่มเทกันซ้อมกันหนักมากไงบ้างเข้าโมเมนต์ตอนนั้นคือว่าเราแรงใจแรงกายมาจากไหนเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าจะได้เดบิวต์เมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ซ้อมกันเต็มที่เลยเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบพลังแห่งความเชื่อมั่นเลยครับว่าเอาเชื่อมั่นสักวันนึงเราจะทำได้แน่นอนแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วกันครับแบบว่าหาความสุขของมันไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะทำมันต่อเรื่อยๆจนถึงวันนี้แล้วเย้ซ้อมจากคอบ้างไงอะไรเงี้ย
มีอยู่แล้วครับมันแต่ว่าเราก็จับมือสู้กันต่อไปอะไรเงี้ยครับมันเป็นช่วงเรียนรู้กันและกันด้วยอะไรใช่ครับแต่ว่าไม่ได้นะก่อนที่จะงานแน่นกันกันนะยังรับได้อีกนะคะสื่อไหนจับกล้องที่พวกเราอยู่รับได้อีกเยอะเลยติดต่อได้ที่มาร์เก็ตติ้งเลยค่ะพูดถึงเพลงนี้คาดหวังกระแสตอบรับมากน้อยขนาดจริงผมหวังว่าให้แฟนๆทุกคนฟังแล้วเขามีความสุขเขาชอบแล้วมันเป็นเพลงที่สามารถให้เขาฟังได้ในทุกวันก็โอเคแล้วครับเราอาจจะถามว่าถ้าถึง100ล้านก็โอเคไอ้ซึ่งเราปั่นกันเองเลยเป็นพวกหนูนี่แหละนั่งดูกันเองนั่งปั่นกันเองโอเคอยากให้ทุกคนชอบเนี่ยใช่ว่าจะเป็นพี่แฟนคลับเองหรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เราที่แบบอาจจะไม่ได้ติดตามพวกคีย์ป๊อปมากก็แค่อยากให้แบบเขาได้ฟังเพลงนี้เราชอบก็ดีครับใช่เมื่อกี้ก็ไปเสพเนาะเห็นว่ามีแบบเอาเพลงของคีย์ป๊อปมาทำไมถึงเพราะผมคิดว่าด้วยความที่พวกเราเป็นแบบทีป๊อปน้องใหม่เพราะผมก็เลยแบบอยากจะให้เกียรติรุ่นพี่ละกันก็เลยแบบอยากเอาเพลงเดบิวต์ทีป๊อปของรุ่นพี่ขึ้นมาแสดงด้วยใช่ๆอ่ะแล้วอย่างตอนนี้เนาะทางแบบว่าเรียกอะไรนะวงรุ่นพี่มาให้กําลังใจมั้ยก็เพื่อนรักเลยครับแบบว่าเขาก็แบบว่าเหมือนแบบพอเราเดินมาในเส้นทางเดียวกันเนาะแบบว่าเขาก็ให้กําลังใจแบบว่าก็สู้ๆเขาไม่มีอะไรจะพูดหรอกเขาคือเหมือนแบบว่าเราเหมือนแบบมองตากันเลยใช่มั้ยมองตาก็รู้ใจเติบโตมาด้วยกันก็ไม่รู้ว่าคือเหมือนเป็นฟีลว่าในรายการเราก็จะมีแบบว่าเรื่องราวมากมายแข่งกันนู่นนี่นั่นใช่มั้ยครับแต่พอมาถึงวันจริงๆแล้วที่แบบเราต้องแบบให้กําลังใจกันและกันมันก็แบบว่าเราก็เป็นเพื่อนกันหรือว่าทางนี้ทางนั้นมันก็คือครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นกี่วงก็ตามเราก็ยังซัพพอร์ตบาสแล้วก็มีฟู้ดหรือว่าเพื่อนร่วมค่ายทุกคนเหมือนเดิมครับใช่งั้นฝากเพลงนี้ฝากติดตามและช่วยปิดจบเหมือนบนเวทีเมื่อกี้หน่อยขอบคุณจับใจให้เขาได้ครับก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับโมนาลิซ่านะครับปล่อยแล้ววันนี้นะครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถรับชม MV ได้นะครับที่ Thailand Label ครับแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลของเรานิดนึงนะครับเป็น Dai Sunray ครับพิมพ์ไปเลยนะมีทุกอันในแอปพลิเคชันทุกอันเลยแค่ชงแค่ฉับไปโหลดกันได้นี่ละนี่ละคุยกันหน่อยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมกุ๊กกิ๊กกุ้งหม่ำให้เล่นกันจะคุยกันในแอปก็ได้จะมีของให้ซื้อของให้เล่นกันก็ได้นะครับผมปิดจบเลยกันเมื่อกี้พูดไปเตรียมทำยังไงครับผมพร้อมละหมายทุกคนเตรียมกระบังลมกระบังลมสำหรับเลิกงามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบพระ